ตอนยกโยยืดญาติสีสวัสดิ์ก้าวแต้มคอยด้วยสิจะไปไหนกันน่ะรีบอะไรนักหนาจะไปแอบดูบ้านข้างๆนี่แหละเขามีลูกหมาตัวใหม่ตัวเล็กนิดเดียวแต่เห่าเสียงดังมากเธอมัวแต่โยกโยกหัวคุณหนูบ้านนั้นพาลูกหมาเข้าไปข้างในก็จะอดดูกันนะสิจะดูไปทำไมไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยก็อีกแค่ลูกหมาตัวเดียวแล้วเธอมาว่าฉันโยกโยกทำไมฉันไม่ได้โยกโยกสักหน่อยก้าวเต็มพูดผิดวิเชียรไม่ไม่ได้โยกโยกแต่ยืดญาติทำอะไรชักช้าไม่ทันการอย่างนี้เรียกว่ายืดญาติแล้วโยกโยกเป็นยังไงล่ะโยกโยกหมายถึงอาการที่พูดหรือทำซึ่งเป็นการต่อรองยักไปยักมาเหมือนตอนที่คุณแม่บอกให้พี่ก้อยไปอาบน้ำพี่ก้อยก็บอกว่าเอาหนังสือไปเก็บก่อนพอเก็บหนังสือแล้วก็ขอดูการ์ตูนดูการ์ตูนจบก็ขอกินน้ำไม่ทำตามคุณแม่ง่ายๆโยกโยกหมายถึงอาการพูดหรือทำในลักษณะการต่อรองยักไปทางโน้นทีทางนี้ทียืดญาติหมายถึงชักช้าไม่คล่องแคล่วกระฉับกระเฉงแล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย